แล้วก็ในทริปนี้นะคะฟ้าจะไปฟุกุโอกะนางาสกิซาเซโบน่าจะประมาณนี้นะคะเป็นชื่อใหม่ๆที่ไม่คุ้นชินเลยก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเที่ยวไปพร้อมกันมา explore ไปพร้อมกันนะคะและนี่นะคะก็เป็นครั้งแรกของเลสเตอร์เหมือนกันที่ได้มาที่ฟุกุโอกะนะคะหลายๆคนอาจจะบอกว่าการเที่ยวเป็นเรื่องเปลืองเงินสิ้นเปลืองอยู่คิดอย่างนั้นปะไม่เนาะเพราะว่าการเที่ยวมันให้อะไรเราหลายๆอย่างเป็นประสบการณ์ที่หาซื้อที่ไหนไม่ได้ว้าคมมากล่ะเปิดตาเปิดใจเปิดหูเปิดตาใช่ปังเปิดใจที่จะลิ้มลองอาหารของบ้านอื่นศึกษาวัฒนธรรมของชาติอื่นๆเปิดหูเปิดตาเปิดใจแล้วก็สถานที่แรกที่เราจะไปกันนะคะก็คือไดไซฟูก็จะเป็นเหมือนศาลวัดอะไรประมาณนี้นะคะก็ไปไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลสำหรับทางทริปนี้ให้ทุกอย่างแบบได้ความราบรื่นค่ะอิ่มพอดีทั้งก็แบบของกินเยอะมากเมื่อกี้เดินเจอก่อนอดใจไม่ไหวแต่จริงๆนะคะเขาบอกว่าร้านนี้เป็นร้านที่ดังมากๆต้องลองร้านสวยมากเลยขนาดเมื่อกี้ว่าอร่อยนะเดี๋ยวเรามาลองร้านดังกันนะคะว่าจะเบอร์ไหนไส้นี้ละมุนละเอียดกว่าไม่แบกกระดาษเข้าไปด้วยเลยหรอ อร่อยใช่อร่อยอิ่มอกอิ่มใจสบายใจมากๆเลยนะคะวัดสวยมากๆร่มรื่นมากๆสำหรับที่นี่นะคะวัดดาไซฟุนะคะก็เป็นสถานที่ที่มาไหว้ขอพรเกี่ยวกับเรื่องสติปัญญาวิชาการการเรียนจริงๆก็การงานอะไรเงี้ยแหละเนาะฟ้าก็มาไหว้ขอให้ฉลาดขึ้นมีสติปัญญาที่ดีขึ้นค่ะเสร็จจากที่ศาลเจ้าดาไซฟุเทนมังกุแล้วเราก็จะกลับเข้าไปที่ฟุกุโอกะเพื่อไปกินกันเราต้องกินของที่เป็นเหมือนแบบว่าจานเด็ดของบ้านเขานะคะซึ่งฟุกุโอกะนะคะก็คือทงคัตสึราเมนค่ะที่เราต้องลองเป็นอันดับแรกและที่ฟ้านั่งอยู่ตอนนี้นะก็คือร้านตาเหลงร้องเสียงอะไรนะอากาโนเรนนะคะซึ่งเป็นร้านที่ดังแล้วก็เก่าแก่ติดท็อป10ของฟุกุโอกะด้วยนะคะเรามาลองกันดีกว่าหน้าตาน่าทานมากหูเส้นดูดีมากเลยอ่ะโคตรอร่อยและอยากบอกว่าชามนี้แค่140บาทค่ะได้อย่างเยอะอร่อยมากอร่อยจนแบบอธิบายเป็นคำพูดไม่ได้มันแบบพูดอร่อยอ่ะคนลุกอ่ะชามทำเนื้อญี่ปุ่นถ้าอร่อยต้องกินดังๆเพื่อนกินดังมากค่ะ
ำเบิร์นหาข้อมูลมาเขาบอกว่าน้ำซุปเคี่ยวมา16ชั่วโมงอ่ะโคตรดีต้องมาลองอรุณสวัสดิ์รอบ2ค่ะเมื่อกี้หลังจากที่กินราเมนแล้วก็แบบว่าอิ่มบูดโคม่าไปเช็คอินที่โรงแรมแล้วก็แบบน็อกเอาท์เลยค่ะเพราะว่าเมื่อคืนมันบินแบบเที่ยงคืนอะแล้วอยู่บนเครื่องมันก็นอนไม่ค่อยหลับมันก็เลยเพลียนิดนึงนะคะก็เลยไปงีบซับ1ชั่วโมงตอนนี้ก็นี่วอชอัพเปลี่ยนชุดแล้วก็ออกมาหาคาเฟ่นั่งเล่นแล้วค่ะฟ้าอยู่ที่ไหนของฟุกุโอกะก็ไม่แน่ใจนะคะแถวเทนจินแต่แบบว่ามันให้ความรู้สึกให้ฟิลฟ้าเหมือนแบบคล้ายๆโอเมโตซันโดที่ฮาราจูกุเลยนิดนึงนะคะดูสิเพื่อนๆว่าไหมน่าเสียดายอยู่อย่างนึงก็คือว่าร้านค้าที่ฟุกุโอกะจะปิดประมาณ2ทุ่มซะส่วนใหญ่นี่ก็เริ่มแบบซาๆเหงาๆลงแล้วจริงๆอยากลองชิมร้านนี้มากเลยแต่ว่าต้องเก็บท้องไว้สำหรับดินเนอร์นะคะดินเนอร์เป็นอะไรขออุบไว้ก่อนอยากเซอร์ไพรส์เพื่อนๆแล้วก็เซอร์ไพรส์ตัวเองด้วยเพราะว่าเป็นเมนูที่แบบอยากกินมันนานมากแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันที่ดินเนอร์เลยถึงร้านข้าวแล้วเขาเรียกว่ายาไตนะคะหูคิวยาวมากยาไตก็คือแบบร้านอาหารแผงลอยที่เป็นเหมือนซิกเนเจอร์ของฟุกุโอกะเลยนะคะกลิ่นหอมมากน่าทานน่าอร่อยมากๆค่ะเดี๋ยวฟ้าไปต่อคิวกันนะครับเรียนแล้วต้องเขียนสั่งเป็นภาษาญี่ปุ่นวันนี้ไงนี่ไงมีภาษาอังกฤษอยู่โอ้โหไม่งั้นอดกินอะไปดูเขากินแล้วก็ซีซีซีโอ้แล้วก็ลืมบอกวันนี้ฝนตกเลยค่ะแต่เราจะไม่ยอมแพ้เราต่อมาถึงขนาดนี้แล้วเลยสี่คิวข้างหน้าเราต้องสู้ตอนนี้คือถึงขั้นต้องขอความช่วยเหลือจากคนญี่ปุ่นที่ต่อแถวรอข้างหลังเรานะคะเพราะว่าถึงจะมีอังกฤษแต่มันเรียนกิ๊กแค่ใบเดียวเราคือแบบว่ามันแต่ไม่ค่อยตรงคือก็กลัวจะสั่งไม่ถูกเครียดมากเลยแต่ว่าอยากจะบอกอย่างนึงก็คือรักญี่ปุ่นมากเพราะว่าคนญี่ปุ่นน่ารักช่วยเหลือแบบเต็มที่เต็มใจแล้วคนญี่ปุ่นนิสัยดีมากๆเย้จนคิวฟ้าแล้วและที่นั่งเป็นเล็กๆแบบนี้ก็นั่งทานด้วยกันกับทีมงานของเรานะคะเพราะว่าซุ้มอาหารซุ้มนึงแบบนี้จะมีที่นั่งแค่แบบประมาณไม่ถึง10คนประมาณ 8-9 คนเองก็ต้องแบ่งๆกันโอ้ยโอเด้งน่ากินมากและที่นั่งหน้าโอเด้งพอดีเลยอ่ะต้องประหยัดพื้นที่นิดนึงสูตรเฉพาะของฟูฟูโอกะเขาอะเขามันจะเป็นเส้นเล็กกว่าทั่วไปแล้วก็เขารู้สึกว่าน้ำเข้มข้นมากรสชาติเหมือนเวลากินทาโกยากิอะอร่อยเป็นพนักงานที่มันจะอร่อยได้ทุกอย่างเลยอะอ
หลังจากที่เราไปยาไตร้านที่1 นะคะคิดว่าจบแล้วแต่ทีมงานบอกว่ายังเพราะว่ามาทั้งทียาไตอ่ะมันเยอะแยะไปหมดอยากให้ลองหลายๆร้านและซึ่งร้านเนี้ยนะคะพิเศษแปลกใหม่กว่าร้านทั่วไปเพราะว่าเจ้าของร้านนะคะเป็นคนฝรั่งเศสแต่ว่ามาเปิดขายอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะเมนูที่ยาไตซุมนี้นะคะจะเป็นเมนูอาหารบ้านเขาแหละคนญี่ปุ่นบอกว่าชอบอร่อยเราก็เลยลองมาลองดูนะคะเมนูแปลกใหม่ดียังไม่เคยกินที่ไหนเหมือนกันเดี๋ยวมาลองกินอาหารฝรั่งเศสที่ญี่ปุ่นกันค่ะเก่งอ่ะเป็นต่างชาติแล้วก็มาเปิดร้านอยู่ที่ญี่ปุ่นผมไต้หวันสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสิงคโปร์ Hello Cambodian Yogi very hot like me Wow so hot Thank you เหมือนรอจังหวะแก้มมาตลอดอร่อยอ่ะVery hot. Like you. Mina very hot. Bon appétit. โอ้ปุ๊บ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 มาเลยค่ะเมนูนี้เขาบอกว่านำเสนอมากๆเพราะว่าเป็นหอยทากอบเนยกระเทียมน่าจะกรุบนะน่าจะกรุบแล้วก็หนึบหนึบอ่ะด้วยความที่แบบเป็นหอยทากเข้าใจปะนี่เป็นครั้งแรกในการกินหอยทากที่ญี่ปุ่นอะไรอ่ะอร่อยกว่าหอยเชลล์เยอะมากมันมีความนุ่มกว่าละมุนกว่าอันนั้นมันจะเหนียวไงอันนี้แบบนุ่มมากเลยอ่ะอร่อยว่ะน้องหอยเว้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 ย thank you บ๊ายบายบ๊ายบายขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ au revoir wait for you in Japan bye bye welcome Japan welcome Fukuoka ซุปอาหารยาไตนะคะเป็นสิ่งที่โด่งดังมากๆของจังหวัดฟุกุโอกะนะคะถ้าใครได้มาเยือนฟุกุโอกะฟ้าบอกเลยว่าต้องลองนะคะอร่อยมากๆเลยล่าสุดก็คือเอากระเป๋าเนี่ยมาปิดพุงแล้วก็คือนอนไม่ไหวแล้วกินเยอะมากค่ะกลับไปค่อยลดแล้วกันเนาะสวัสดีค่ะวันที่2ในญี่ปุ่นค่ะวันนี้กำลังเกิดการโยกย้ายเกิดขึ้นเพราะว่าเราได้เช็คเอาท์ออกจากโรงแรมวันแรกแล้วนะคะแล้วตอนนี้ก็คือฟ้ากำลังจะเดินทางไปที่วัดเป็นวัดที่ฟ้าใฝ่ฝันอยากมาแบบนานมากๆแล้วคือเห็นในรูปคือแบบตะลึงมากนั่นคือวัดนานโซอินซึ่งไม่มีใครไม่รู้จักแน่นอนนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือเราไม่อยากจะย้อนกลับไปที่โรงแรมแล้วเพราะว่ามันก็ค่อนข้างใช้เวลาตอนนี้นะคะฟ้ากับทีมงานทุกคนนะคะก็เลยกำลังจะเอากระเป๋าค่ะไปฝากไว้ที่ล็อกเกอร์ที่ฮากาตะสเตชันเย้นึกว่าจะยัด3ใบไม่ได้ซะแล้วนี่นะคะก็ใส่กระเป๋าพวกเราได้3ใบพอดีเลย 1,000 ก็เท่ากับประมาณ250บาท250บาทฝากได้1วันค่ะเราต้องไปลายไหนสระบุรีพุ่งบ้าสระบุรีเอ๊ะก็รู้ว่าจะไปสระบุรีแล้วล่ะสระสักุริเพื่อที่จะเดินทางไปที่วัดนันโซอินได้ A few moments later ล่าสุดล็อกลงแล้วจ้า1คือลายเขาเยอะมากขออัปเดตข้อมูลนิดนึงก็คือเมื่อกี้ที่เราหาไม่เจอเพราะว่าตอนนี้มันไม่มีสระบุรีลายแล้วตอนนี้ค่ะวัดนันโซอินที่เราจะไปอ่ะเขาอยู่ที่คู่อยู่กระตะลายแล้วนะคะถ้าใครจะมาแล้วก็ต้องหาป้ายที่โดนันโซอินมาอีกอะไรสักอย่างนี้นะคะจากฮากาตะสเตชันคือ380เยนก็ประมาณเกือบ100บาทได้มาแล้วค่ะตอนนี้เหนื่อยเลยทีเดียวก็จะได้แล้วคือตอนนี้เป็นอะไรไม่รู้เหมือนปิติอ่ะแบบจะร้องไห้เลยเรียบร้อย
ยแล้วค่ะฟ้าอยากแนะนำแบบสุดๆอันดับหนึ่งเลยถ้าใครนะคะได้มาเยือนที่ฟุกุโอกะญี่ปุ่นนะคะต้องมาที่วัดนานโซอินแห่งนี้นะคะเป็นพระทองสำริดเป็นพระนอนที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะพอเราขึ้นไปถึงแล้วนะคะแบบไม่ใช่แค่ความสวยงามตะการตาเราสัมผัสได้แบบว่าเราปลื้มปิติมากๆอะค่ะที่นี่นะคะดังเรื่องการขอพรเกี่ยวกับเงินมากๆเนื่องจากว่าวัดนี้นะคะได้เงินในการสร้างมาจากพระที่ท่านถูกหวยหลายๆงวดรวมๆกันนะคะใช่แล้วค่ะพระที่นี่นะคะสามารถซื้อหวยได้นะคะไม่ผิดเท่าที่อ่านมาก็คือเหมือนเป็นแบบคนละนิกายกันนะคะกับของเราแล้วก็ท่านก็เอาเงินที่ได้เนี่ยมาสร้างวัดก็ถือเป็นสิ่งที่ดีมากๆเพื่อนๆก็มาขอพรเรื่องเงินกันได้นะคะแล้วก็มาหาข้าวกินที่สถานีฮากาตะเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเย็นนี้เราจะย้ายไปซาเซโบเราต้องขึ้นรถประมาณ 4:00 น.ตอนนี้ 2:00 กว่าแล้วก็หากินที่สถานีนี้แหละค่ะไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ทันรถของฟ้านะคะเขาพามากินดินเนอร์ที่นี่ค่ะเป็นซูชิแล้วเขาบอกว่าเป็นซูชิที่อร่อยที่สุดในซาเซโบเขาจะพาพวกทีมฟ้ามากินนะคะน่ารักมากอริกาโตเซมัสไปรับชิมกันค่ะโดโซอันนี้คือฟิชบอลที่ไม่ใช่ลูกชิ้นปลาเป็นแดงของฟิชนึกว่าบอกป้ามือถังหรือเปล่าลองชิมสิละมุนมากละลายไปในปากเพื่อนขอให้ทายว่าคืออะไรคือปลามองเป็นหมู3ชั้น It's like pork belly but no right What can it be No idea No man no idea it's whaleครั้งแรกการกินปลาวาฬเขาให้ทายว่าคืออะไรแต่คือแบบ no idea มากว่ามันคืออะไรเหมือนหมู3ชั้นหมู3ชั้นตุ๋นนะแบบนุ่มๆWelcome to Sasebo อันนี้คือคำโปรดของฟ้าที่สุดนะคะฟ้าชอบโอโทโร่มากไม่เหมือนที่เคยกินเลยเพราะปกติมันจะละลายอันนี้คือแบบเมลละลายไปอีกเบสเบสありがとうございます。さよなら。バイバイ。バイバイ。นี่คือบรรยากาศยามค่ำคืนในซาเซโบค่ะเมืองนี้แบบเป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับฟ้ามากๆนะคะน่าตื่นตาตื่นใจมากๆพี่ตาซันบอกว่าเมืองซาเซโบนี้นะคะเคยเป็นเหมือนเมืองผ้าที่
ที่เอาไว้เป็นแหล่งซื้อขายกับชาวตะวันตกแล้วก็ยังเป็นฐานทัพเรือของชาวอเมริกันด้วยในช่วงยุคสงครามโลกครั้งที่2หรืออะไรประมาณนั้นนะคะเมืองซาเซโบก็เลยจะแบบได้รับวัฒนธรรมมาจากฝรั่งแล้วก็ชาวตะวันตกนะคะก็รู้สึกว่าแต่ละที่แต่ละเมืองอ่ะก็มีเหมือนความเป็นแบบเอกลักษณ์ของเมืองนั้นๆน่ะทำไมญี่ปุ่นดีขนาดนี้ไม่ว่าเมืองไหนๆก็แบบดีไปหมดเลยอ่ะชอบสุมิมาเซ่โมเมนต์นั้นจะดูเบตโน่ใช่ใช่ไทย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 แลนด์บีบีอยู่เน่ไทยไทยเต้ไทยไทยกระโดดอยู่ใช่อ๋อありがとうございますさよならเพื่อนนะคะมารับไปทัวร์แล้วก็จะพาไปกินเบอร์เกอร์เพราะว่าซาเซโบนะคะมีเบอร์เกอร์เป็นซิกเนเจอร์ที่ดังมากๆแล้วก็ที่เหลือเดี๋ยวน่าจะพาทัวร์เกาะเล็กๆน้อยๆเพราะว่าในเมืองซาเซโบอ่ะเขาจะมีเกาะย่อมๆเยอะก็เดี๋ยวดูกันนะคะว่าวันนี้กาซันจะพาเราไปเที่ยวไหนไปที่ได้คนพื้นที่พาไปเที่ยวด้วยดีมากเซอร์คืนนี้กินเบียร์สักกระป๋องหนึ่งไหมกระป๋องเนี่ยต้องกลับไปต้องกลับแบงคอกแล้วก็ดีนะเออแหมบูลลี่บ้านสันอีกแล้ว Oh my god looks so good Woo Lester อันนี้คือเบอร์เกอร์ซาเซโบถ้าใครมาที่ซาเซโบก็คือต้องกินเบอร์เกอร์เพราะว่ามันเป็นเมนูที่ขึ้นชื่อของเมืองเขานะคะคือเป็นอะไรบ้างอ่ะมีที่เนื้อเหรอแล้วก็เบคอนแล้วก็ไข่ใช่ไหมคะใช่คือน้ำลายน่ากินมาก How am I gonna get everything in one mouth โอ้เนื้อฉ่ำมากอ่ะความอร่อยขึ้นตาอย่าลืมนะคะถ้าใครได้มาเยือนที่ซาเซโบะนากาซากินะคะอย่าลืมมากินเบอร์เกอร์ที่ไวส์เบอร์เกอร์นะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยมิลเชคของเขาอร่อยมากแฮปปี้ช่วยกินหน่อยไม่ไหวหรอช่วยกินเยี่ยอะไรบ้างต้องพูดว่าอะไรช่วยทิ้งหน่อยหมดแล้วหาทางขยะไม่เจอเฮ้ยวันนี้วันเกิดนี่หว่าสตรีทนี้นะคะเป็นตลาดที่แบบเป็นทางเดินที่ยาวที่สุดของญี่ปุ่นแล้วค่ะกำลังเดินทางออกจากซาเซโบเพื่อมุ่งหน้าไปสู่ชิมาบาระนะคะคิตาซันกับยูริกะจังพาฟ้าเที่ยวเยอะเลยเห็นเขาบอกมาแววๆว่าจะพาไปออนเซ็นด้วยค่ะเพราะว่าที่นั่นเนี่ยออนเซ็นดังมากๆค่ะอุ๊ยแต่ฝากกลัวฝากกลัวออนเซ็นมากเลยเพราะว่าถ้าสมมติว่าเลสเตอร์ลงไปใช่ไหมแล้วว่าอยู่ขึ้นมาน้ำมันจะหมดไงมันจะแบบคุยเลยตอนแรกยังถามเลยตอนนี้นะคะฟ้าอยู่ที่บ่อน้ำพุร้อนตรงโอบามาค่ะอันนี้ก็เป็นบ่อน้ำพุร้อนที่มีความยาวที่สุดในญี่ปุ่นเดี๋ยวเราจะมาแช่ออนเซ็นเท้ากันค่ะตรงนี้เสร็จแล้วเหรอใช่คิดว่ามีฟ้าเหมือนที่ประเทศไทยอะเหรอมีปลาตอดอะเหรอ Sorry ค่ะอันนี้โอบามาเจแปนค่ะ Welcome to Narok เอาจริงปะถ้านรกสวยขนาดนี้ก็โอเคนะยอมไปเฮลมึงต้องยอมมึงตกอยู่แล้วเดินไปไหนกันเนี่ยแล้วข้างบนรอ Wrong way Oh this is heaven right Okay we go to the hellอ๋อเพิ่งรู้ว่าทำไม
ไมเขาถึงเรียกว่านรกตอนนี้ฟ้าอยู่ที่นี่มันเกิดจากเป็นแมกมาที่หลังเกิดจากวอลเคโนใช่ไหมคะแล้วทีนี้ก็เลยเป็นแบบนี้ที่เขาเรียกเฮลเพราะว่ามันไม่สามารถมีอะไรเกิดขึ้นมาได้อีกแล้วเพราะมันร้อนจัดต้นไม้ก็ไม่ได้ขนาดหินก็ยังละลายอะไรอย่างเงี้ยนะคะร้อนขนาดเนี่ยโคลนยังเป็นสีขาวเลยถ้าทางจะร้อนมากถ้าลงไปนี่คงจะสุกกว่าตรงเนี้ยไม่ต้องตกใจนะคะทำไมดินเนอร์เร็วจังจริงๆตอนนี้ที่ญี่ปุ่น1ทุ่มแล้วแต่ว่ามันยังสว่างอยู่ร้านนี้ค่ะHi. เมนูก็คือเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยเดี๋ยวเราจะปล่อยให้อิริกะจังจัดการค่ะเรามาดูการแล่มาทำซาซิมิถือแล้วการสั่น oh no it's still moving โอ้ยยังขยับอยู่เลยโหมันสดมากอ่ะอาจารย์รู้สึกถึงความสดมาก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 อันนี้นะคะคือปลาปักกระเป๋าค่ะน่ากินมากเลยทริปนี้มีคำว่าครั้งแรกเกิดขึ้นมากมายและนี่ก็เป็นครั้งแรกในการกินปลาปักกระเป๋าของว้าค่ะเนื้อปักกระเป๋าดีอ่ะเหมือนกระพงบวกช่อนรวมๆกันนุ่มๆแต่หนึบอร่อยค่ะเพื่อนบอกว่าไม่ใช่ทุกที่นะคะที่จะสามารถขายปลาปักกระเป๋าได้จะต้องเป็นที่ที่เชฟเนี่ยผ่านการอบรมอย่างเข้มงวดในการปรุงอาหารในการที่จะเอาพิษของปลาปักกระเป๋าออกค่ะซึ่งมากินที่ญี่ปุ่นก็อุ่นใจเพราะว่าไม่มีพิษแน่นอนค่ะปลาขอกู๊ดไนท์กันด้วยสิ่งนี้ค่ะเป็นไอศกรีมที่มีแค่บนเกาะคิวชูเท่านั้นกู๊ดไนท์ของวันนี้นะฟ้าพาเพื่อนๆมาที่ตลาดเกษตรกรหรือว่า Farmers Market นะคะเป็นตลาดที่แบบชาวสวนชาวไร่เกษตรกรเนี่ยจะเอาสิ่งที่ตัวเองปลูกมาขายอยู่ที่นี่นะคะและทุกอย่างก็คือจะมาจากไร่จากสวนที่แบบสดๆใหม่ๆเลยตอนนี้ฟ้าตื่นเต้นมากเพราะว่าฟ้าอยากดูพวกผลไม้อะไรของเขาคือน่าจะอร่อยแล้วก็สดมากที่นี่ปิดไปประมาณ2ปีนะคะในช่วงโควิดแล้วก็เพิ่งเปิดฟ้าว่าฟ้าเป็นคนไทยคนแรกที่ได้มาหลังจากเขาเปิดโหแล้วที่นี่เขามีมุมนี้ด้วยค่ะที่จุดนี้คือเคยเกิดภูเขาไฟระเบิดแล้วเขาก็คือยังอนุรักษ์ไว้ให้แบบว่าเอาไว้ระลึกถึงว่าตรงนี้เคยเกิดอะไรขึ้นก็คือแต่ก่อนเป็นยังไงตอนที่ภูเขาไฟระเบิดยังไงก็คือทิ้งไว้อย่างนั้นเลยค่ะโหคนรู้นี่คือบ้านสมัยก่อนนู้นราคาขนมที่นี่โอเคมากแล้วคือแต่ละอย่างมันน่ากินหมดเลยนะคะอันนี้ก็คือแบบ750อันนี้คือไม่ถึง200บาทด้วยซ้ำนะคะคือขนมมันดูแบบดีพรีเมียมดูอร่อยด้วยราคาแบบถูกมากค่ะ Yuta-san, Yurika-chan, I want to ask all these products we can't find in Tokyo, right? Very. Oh. Yeah. Maybe only like some popular stuff you can find in Tokyo, but like not some, everywhere. But something is only Shimabara have? Yeah, local stuff. Oh.ดีมากรู้สึกโชคดีมากที่ปาได้มาอยู่ที่นี่อย่างอันนี้เขาก็จะบอกไว้เลยเห็นไหมว่าแบบเป็นชิมาบาระสเปเชียลคุณภาพก็คือมันหาที่อื่นไม่ได้อะเนาะแค่ที่นี่เท่านั้นฟ้าถามอยู่จัดซันมานะคะก็คือว่าราเมนนะคะก็คือมีชื่อเสียงโด่งดังทุกที่
ที่เลยในญี่ปุ่นแต่ว่าโซเมนที่ฟ้ากำลังจะลองทานเนี่ยก็คือเขาอ่ะดังมากๆที่เมืองชิมาบาระนี่นะคะมา let's try ครั้งแรกกับการกินโซเมนของฟ้ากินแบบเย็นนะคะเพราะว่าโซเมนเนี่ยเหมาะสำหรับช่วงซัมเมอร์มากๆเขาบอกมันจะสดชื่นมากก็คล้ายๆกับการกินโซบะอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยหรือว่าโซเมนจะคือโซบะรวมกับราเมนฟ้าชอบมากกว่าโซบะเพราะว่าเส้นมันเล็กมันถี่กว่าถูกแล้วมันคือความผสมผสานกันระหว่างเส้นราเมนเล็กๆกับการกินสไตล์โซบะนะความเข้าใจของฟ้านะดูเส้นนี่ดูความละเอียดของเส้นนี่ฟีลแบบน้ำเย็นๆฟินสดชื่นมากJapanese oji-san. Oji-san is Is this correct? It is truly correct. Means old man. Oh. Like uncle. 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 Okay. Oji-san is ikemen. 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 Yes, handsome. Thank you very much. Oji-san พามาเที่ยวที่บ้านซามูไรนะคะ Wow.ก็ตรงนี้เป็นทางสายน้ำธรรมชาติโอจิซังบอกสะอาดมากล้างหน้าได้เลยนี่ไงในที่สุดก็เจอแล้วปลาคาร์ฟเขาบอกว่าชิมาวาระเป็นเมืองแห่งสายน้ำและเมืองปลาคาร์ฟนะครับHaving for dinner, yurukachan. Yakiniku. Oh my god! Yakiniku! I love yakiniku! Kimping yang, khao khuni! Tesuro-san. Okaka suita? Naka suita. Yeah? Peko peko. Peko peko. Peko 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 is very hungry. Hungry. Oh, peko peko. Nala, peko peko. Fa-chan, peko peko. หรือว่าเป็นเนื้อม้านั่นเองค่ะที่ญี่ปุ่นนะคะนิยมกินเนื้อม้ากันเป็นอย่างมากเลยนะคะและนี่จะเป็นครั้งแรกของการกินเนื้อม้าของเลสเตอร์นะคะอันนี้เป็นม้าดิบเป็นไงมันนุ่มกว่าลมยังกว่ามีกลิ่นไหมเนื้อม้าไม่มีนึกว่าจะมีกลิ่นสาบหรืออะไรแบบชุนๆซึ่งปะเนี่ยอร่อยจริงจริงเหรอวะได้ดูน้องพนักงานร้านยากินิคุหล่อมากค่ะวันนี้เราจะกินเมลอนญี่ปุ่นที่ปลูกที่ชิมาบาระนะคะเป็นอาหารเช้ากันค่ะมากินถึงที่ฟาร์มอ่ะมันฟินจริงๆอ่ะมันหวานเหมือนแบบอารมณ์ผลไม้แช่ขันทศกรแต่ว่าอันนี้คือเพิ่งมาจากฟาร์มตัดสดๆเลยอ่ะอร่อยมาก So maybe like when you come back to Osama you have a, like a triple grape Oh and then if you come back in winter you have a strawberry strawberry my favorite Okay, let's go back to Fukuoka.ตัวนี้เท่าไหร่คะแม่ดูจัง NANI ใช่แต่ว่าเล็บไม่คมเลยอะบ๊ายบายระหว่างทางที่เดินทางกลับไปฟุกุโอกะนะคะเพื่อนพาฟ้าแวะศาลเจ้ายูโทคุอินาริเพราะว่าที่เนี่ยเป็น1ใน3ศาลเจ้าที่ยิ่งใหญ่แล้วก็โด่งดังที่สุดในญี่ปุ่นเลยนะคะสำหรับที่นี่นะคะขอในเรื่องของการประกอบธุรกิจแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยในการเดินทางค่ะก็เลยมาไหว้ก่อนที่จะกลับนะคะBye bye. Thank you for everything. See you. กำลัง
เช็คอินโรงแรมสุดท้ายคืนสุดท้ายที่เราจะพักกันที่ฟุกุโอกะเจแปนนะคะยูตาซันกับยูริกะจังคือน่ารักมากเพราะว่าจริงๆอะค่ะเขาทั้งสองคนอะพักอยู่ที่ซาเซโบแต่ว่าเขาอะขับรถกลับมาส่งฟ้าที่ฟุกุโอกะแล้วก็ขับกลับไปซาเซโบอีกSo sweet of them นะคะก็เฮ้ยเหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงที่จะสามารถอยู่ได้ในฟุกุโอกะนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าก็คือต้องกลับกรุงเทพแล้วประมาณ6โมงเช้าต้องถึงสนามบินแล้วก็เดี๋ยวจะใช้เวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงที่เหลือนะคะ Enjoy ฟุกุโอกะกันค่ะยังต่ำค่ะเพื่อนๆแต่ยังไงก็รอได้ค่ะเพราะว่ามาถึงที่นี่แล้วก็ต้องกินอิชิรันราเมนนะคะถึงจะเก่าแต่เก่าโอบัตโตค่ะเคยกินแล้วมีมานานแล้วแต่ว่าเมื่อเรามาเยือนที่ฟุกุโอกะนะคะเราต้องกินเพราะว่าสาขาที่ค้ายืนอยู่นี่นะคะเป็นสาขาแรกของอิชิรันราเมนเลยค่ะอัปเดตราคาล่าสุดปี2023ถ้วยละ980เยนค่ะThank you. แทบไม่ต้องล้างชามสงสัยชอบจริงกินอิ่มกับห้องพักกันอีกไม่กี่ชั่วโมงก็ต้องไปสนามบินแล้วเหมือนกับไปแพ็คกระเป๋าอาบน้ำแล้วก็งีบนิดนึงนะคะโอ้ยทำไมเวลาผ่านไปไวจังบ๊ายบายเฮ้ยดอมอありがとうございますมุมนี้ที่คุณเคยก็คือกำลังรอขึ้นเครื่องเพื่อที่จะกลับประเทศไทยแต่ว่าครั้งนี้ดูเหมือนว่าจะเศร้ากว่าครั้งไหนๆเพราะว่าประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ฟ้าชอบมากที่สุดแล้วฟ้ากำลังจะต้องจากประเทศญี่ปุ่นไปนะตอนนี้แล้วครั้งนี้นะคะเป็นทริปที่ถือว่ามาเที่ยวแล้วก็มีคุยงานดูงานด้วยต้องขอขอบคุณยูตาซันยูริกะจังแล้วก็ที่สำคัญกว่านั้นขอขอบคุณคุณเทโทโรซันมากๆนะคะรู้สึกปลื้มและประทับใจที่ได้พบกับทุกคนนะคะครั้งนี้ที่มาเจอกันอะรู้สึกว่าเป็นมากกว่าเพื่อนร่วมงานรู้สึกแบบว่าอบอุ่นเหมือนแฟมิลี่และฟ้าสัญญาเลยนะคะถ้าฟ้าได้มาที่ญี่ปุ่นอีกนะคะฟ้าจะพาเพื่อนๆ explore หลายๆที่ที่มากกว่าโตเกียวเพราะว่าจริงๆแล้วอะญี่ปุ่นอะมีอะไรที่สวยแล้วก็น่าเที่ยวมากกว่าโตเกียวค่ะทริปนี้จบลงไปด้วยดีนะคะหลายความรู้สึกอย่างที่บอกตื่นตันมีความสุขแฮปปี้ก็ see you soon เจอกันว่าจะไปเที่ยวที่ไหนนะคะเดี๋ยวขึ้นเครื่องไปนอนละแอบง่วงบ๊ายบายอาริกาโตนิฮอนไอสเตมัส